ครับปลาตัวนี้เอากล้องทำไมไม่ชัดเลยครับปลาค่าเอาเป็นว่าครับปลาค่า 4.7 แล้วกัน 0.47กับคัมเมอร์แดงใส่เจ้าตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับตู้ตั้งเลยแฟลตเรื่องเสียงเพราะว่ากันด้วยเรื่องเสียงก่อนใส่คาปาแล้วเสียงเปลี่ยนไหมส่วนตัวมันไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าคาปามันสำหรับลดค่าเสียงแหลมโทนตรงเนี้ยเฉยๆลดโทนเฉยๆมันไม่ได้มีผลว่าใส่แล้วปิกอัพจะทำเปลี่ยนให้เสียงดีขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ละคนแล้วกันส่วนตัวนี้มันอันเนี้ยผมจะต่อไว้เป็นปกติก็คือแฮมคู่ก็คือตัดปกติเหมือนทรงเลสพอลหรือกีตาร์ทั่วไป3ทางตัวหน้าถึงตัวนี้มันค่อนข้างปิกอัพมันค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านคัมเมอร์รุ่นนี้ตัวหน้าตัวกลางสองตัวแฮมผสมตัวหลังแต่ทีนี้เรามาเพิ่มสวิตช์ตัวเนี้ยให้มันตัดคอยซึ่งตัวเนี้ยถ้าขยับมากลางปุ๊บก็จะตัดคอยหน้าพอเราบอกตัวนี้แหละจับสวิตช์เนี้ยเพื่อมาให้ตัดคอยหน้าพอตัวนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน้าซิงเกิลคอยหลังยังเป็นฮัมบอกตัวนี้ปุ๊บไปปุ๊บก็จะเป็นหลังซิงเกิลคอยแต่สวิตช์ตัวเล็กนี่ถ้าตกลงข้างล่างอีกมันก็จะเป็นซิงเกิลคอยหมดนะส่วนเสียงอย่างที่บอกคือมันค่อนข้างกีตาร์ตัวนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเสียงเฉพาะก็ได้อย่างที่ผมบอกว่ามันถูกสร้างมาโดยใช้ฮัมติดกันคู่ไม่ได้แยกไปอย่างเงี้ยมันติดกันโดยใช้บิดกับกลางเลยทีนี้เสียงเฉพาะของมันก็คือจะออกมาแบบนี้ในที่กีตาร์ตัดซิงเกิลคอร์ดส่วนใหญ่จะไม่มีไม่แน่ใจฟังในมือถือจะชัดไหมนะเพราะปกติส่วนใหญ่กีตาร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฮัมเบอร์เก้งจะต้องออกมาอย่างนี้ก่อนนี่คือฮัมเบอร์เก้งปกติตัวหลังตัวผสมทีนี้พอเราตัดเป็นตัวหน้าซิงเกิลคอยหลังแฮมเบอร์กิ้งเสียงที่ออกมาก็จะได้แบบนี้แต่เราตัดเป็นซิงเกิลคอยหมดปั๊บต่างจากกีตาร์ปกติแล้วลองดูกีตาร์ปกติกีตาร์ปกติทั่วไปตรง
ซิงเกิลคอยล์แล้วเราตัดมาเป็นหลังกับกลางเนี่ยเสียงส่วนใหญ่จะต้องออกมาแบบนี้ซิงเกิลคอยล์ที่ว่าเอากลางกับหลังผสมกันแต่ถ้าเป็นตัวคัมเมอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะออกแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงซึ่งไม่รู้ก็ด้วยเหตุผลอะไรมันถึงออกแบบนั้นหาเหตุผลไม่ได้แปลกกว่าชาวบ้านเขาอาจจะเป็นเพราะมันวางพิกัดแบบนี้ก็ได้แล้วรุ่นเนี้ยมันฝังเหล็กอยู่ข้างในบอดี้ตามอะไรล่ะสเปคที่มันบอกไว้มันฝังเหล็กในบอดี้ซึ่งช่วยในเรื่องซับเซินเสียงช่วยในเรื่องเสียงอะไรประมาณนี้แหละตามสเปคของมันนะที่มันบอกไว้เสียงมันก็จะออกแปลกๆดีซึ่งกีตาร์ส่วนใหญ่ไม่มีเพราะว่าลองมาหลายตัวแล้วที่เป็นฮัมแล้วไปตัดมันก็จะไม่ออกแบบนี้เนี่ยเสียงมันก็น่าจะบอกมาแปลกๆชาวบ้านเนาะส่วนคาปาก็บอกอย่างที่บอกไม่มีหัวอะไรมากมายมันใช้สำหรับคนที่เล่นมากกว่าเล่นโทนจะให้ใช้มิติอีกนิดนึงเราต้องการลดค่าเสียงแล้วจะใส่คาปาตัวละ5บาทหรือตัวละแสนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เสียงดีขึ้นมันถือว่าเราใช้มากกว่าถ้าคาปาดีมันก็มีผลตรงคาปาดีแล้วมันจะทำให้อาจจะความไบต์ของเสียงมีมากขึ้นในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยเสียงที่ออกมาไบต์ขึ้นสว่างขึ้นเสียงแหลมมากขึ้นน้อยลงก็อยู่ที่ตามค่าของคาปาแต่ถ้าเปิดสุดเปิด10กันตลอดก็อย่างที่บอกไม่มีผลอะไรมากมายถ้าเล่น10ตลอดประมาณนี้นะครับส่วนคัมเมอร์ที่อยากได้ฟังซาวด์รวมถึงคาปาที่ใส่ตัวนี้ด้วยก็ประมาณนี้เอาซิงเกิลคอยก่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงแตกแบบซิงเกิลคอยซิงเกิลคอยหน้าอันนี้คือเป็นฮัมมันจะให้เรา
ราคุมถึงเรื่องของเสียงแหลมมากกว่าลดค่าเสียงแหลมไปถ้าเราไม่เล่นโทนก็อย่างที่บอกแต่ถ้าเล่นโทนก็ใส่ก็ดีคอร์ดชอบจริงๆเสียงคอร์ดมันแปลกดีไม่เหมือนชาวบ้านมันไม่ได้ถแวงแบบเฟนเดอร์แต่ว่ามันให้เสียงแบบอ๋อวันอาทิตย์สีแดงถูกต้องครับวันจันทร์ผมต้องเล่นเฟนเดอร์สีเหลืองพรุ่งนี้ต้องเอาตัวสีเหลืองตัวนี้ไปเล่นนะลองตัวสีดำให้ดูหน่อยดำตัวไหนอ่ะพอลีดเหรอพอลีดของเราหรือเปล่าลองให้ดูก็ได้เนี่ยพอดีเลยลองพอลีดดูก็ได้เพราะว่าเสียงมันจะไม่ได้แบบนี้จริงๆนะแต่พวกทำบักกิ้งจะเป็นอย่างนี้หมดเวลาผสมแล้วเสียงจะออกมาประมาณนีอาจารย์ชอบเหมือนกันชอบพอลิตหล่อไม่เป็นเลยเสร็จแล้วพี่ค่าสาย30บาทI'm
ี้เราจะเป็นฝ่ายรถอะไรเหรอรถนี้เหรออ๋อใช่จะอยู่นี่แหละหมื่นกว่าเองสายกาวต่อพิษแน่พี่ต่อ